ใครดูมาแล้วยกมือศูนย์คนโอเคมารับฟังในนี้ตกลงนี่คลิปที่ลงไว้ล่วงหน้าของที่ทำไว้ให้นี่เอาไว้เป็นรีวิวใช่ไหมไว้ทบทวนโอเคอ่ะดูอะไรนะเอาไว้ดูก่อนสอบช่วงสอบเมื่อตอนที่เรียนออนไลน์อ่ะยอดวิวสูงมากเลยระหว่างสอบผมงงชิบเป่งเลยระหว่างสอบเลยนะไปเอาไปดูอะไรตอนนั้นน่ะโอเคครับเนื้อหาที่เรียนวันนี้นะครับจะเป็นอยู่ในหนังสือ6หัวข้อ 6.1 และ2เนาะซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เรากำลังออกมาจากการเป็นผู้ผลิตที่เราคิดเมื่อสักครู่แล้วเราวางแผนผลิตเรารู้แล้วว่าต้องใช้ปัจจัยอะไรยังไงต้นทุนเกิดขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้เราเริ่มมองแล้วว่าถ้าฉันผลิตสินค้าตัวนี้แล้วอยู่ในโครงสร้างตลาดต่างๆเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมยังไงผู้ผลิตคนนี้จะคิดยังไงนะครับเราต้องเริ่มต้นก่อนว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยโครงสร้างตลาดมันมีกี่แบบคำตอบก็คือมันมีหลายแบบแต่เราแบ่งง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือเราแบ่งตามลักษณะของโครงสร้างตลาดซึ่งโครงสร้างตลาดที่สำคัญเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องคือด้านซ้ายมือของคุณอันแรกเลยก็คือในตลาดที่เราไปแข่งด้วยเนี่ยคู่แข่งเยอะไหมโอเคป่ะเยอะเปล่านะครับอันที่2คือสินค้าที่เราเอาไปวางเนี่ยมันเหมือนหรือต่างจากคู่แข่งก็คือลักษณะของคุณภาพของลักษณะของสินค้าละคุณสมบัติละมันแตกต่างหรือมันเหมือนกันแล้วก็ที่3ที่สำคัญก็คือเวลาที่เราคิดจะเข้าไปแข่งในตลาดหนึ่งๆเนี่ยมันเสรีไหมต้นทุนการเข้าสูงไหมต้องคิดเงี้ยถ้าจะออกมาออกง่ายไหมเข้าตลาดออกตลาดง่ายหรือเปล่าพอเรามอง3มิติเนี่ยเราจะสามารถแบ่งตลาดออกเป็นได้4โครงสร้างหลักๆนะนี่ครอบคลุมหมดละทุกอย่างเลยซึ่งมีทั้งเอ็กซ์ตรีมสุดๆ2ฝั่งเลยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตลาดที่เรากำลังมองตรงเนี้ยมันก็จะมีฝั่งซ้ายมือเนาะก็คือตลาดที่เรียกว่าแข่งขันสมบูรณ์ก็คือมันมีการแข่งขันสูงที่สุดแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นไงแข่งขันด้านนู้นก็เป็นแข่งขันแบบน้อยที่สุดถูกมั้ยถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับดูดีๆตลาดจะมีการแข่งขันมากหรือน้อยเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าอะไรที่ทำให้เกิดการแข่งขันตัวแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจำนวนคู่แข่งในตลาดถูกไหมตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจะมีผู้ขายมากที่สุดคือมากแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีเยอะมากเลยแต่ตลาดผูกขาดสมบูรณ์คือมีแค่เราคนเดียวหรือมีผู้ผลิตคนนั้นคนเดียวในตลาดอย่างนี้เรียกว่าผูกขาดสมบูรณ์คือลองนึกเล่นๆเนาะในขอบเขตตลาดขอบเขตตลาดหนึ่งที่คุณดำเนินการอยู่แล้วบอกในเนี้ยคุณเป็นเจ้าเดียวที่ขายสินค้านี้ได้อะไม่ว่าเป็นสินค้าอะไรนะคุณจะขายถูกหรือแพงอะคิดแบบนักธุรกิจอะเออไม่มีทางขายถูกอะถูกป่ะเพราะคุณเป็นผู้ขายคนเดียวในตลาดถูกไหมแล้วคนอื่นมันมาไม่ได้อะไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรมันมาไม่ได้ก็แล้วกันฉันอยู่คนเดียวที่เนี้ยทุกคนในเนี้ยตลาดเป็นของเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งแพงอ่ะถูกไหมเออเพราะฉะนั้นในโครงสร้างตลาดตัวเนี้ยมันก็เลยบอกว่าเป็นตลาดที่มันไม่มีคนอื่นมาแข่งพนักงานแข่งขันมันน้อยที่สุดในทางทฤษฎีที่เราจะเรียนใน EC 210คือ2ขั้วนี่แหละพอแล้วไอ้ตรงกลางจริงสนุกมากเลยนะแต่ว่ามันจะซับซ้อนแล้วก็ให้รู้จักมันไว้เฉยสิ่งที่จะแบ่งแยกตลาดออกไปให้เป็นแบบ4แบบเนี้ยก็คือคุณจะเห็นตรงไส้ในจะไม่เหมือนกันเห็นไหมอันแรกเลยนะผู้ขายมีเยอะสินค้าเหมือนทุกประการไม่มีอุปสรรคในการเข้าตลาดตัวอย่างสินค้าคืออะไรก็คือข้างล่างคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราไปซื้อของในตลาดอะถ้าอยากจะซื้อกล้วยน้ำว้าซื้อผักอะกะเพรา1กรัมกี่บาทคุณไปหาร้านที่มันถูกที่สุดถูกป่ะล่ะถูกไหมมันก็เป็นปกติไงเพราะว่าคุณไม่ได้รู้ว่าไอ้2ร้านนี่มันต่างกันยังไงอ่ะถูกไหมเพราะนั้นมันก็แข่งขันกันไอ้ร้านที่ขายไม่ออกทำไงตั้งราคาแพงก็จะขายไม่ออกไงถูกป่ะเพราะนั้นมันก็เกิดการแข่งขันสูงนี่คือในตลาดโครงสร้างที่1
ครงสร้างที่2คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดคือมีผู้ซื้อผู้ขายเยอะนะแต่เงื่อนไขที่ทำให้เขาแบบมีความสามารถในการตั้งราคาก็คือสินค้ามันไม่เหมือนกันแล้วในโลกความเป็นจริงอ่ะมันจะเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนกันจริงๆแม้แต่น้ำเปล่าอ่ะผมยังรู้เพิ่งแบบจากนักศึกษาเลยว่าแต่ละคนก็ชอบคนละยี่ห้อนะแล้วเขาก็บอกเลยว่ายี่ห้อนี้อร่อยกว่ายี่ห้อนึงเอาถูกป่ะล่ะคือแบบมันไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เวลาที่เราบอกว่าเป็นสินค้าคนละเกรดเนี่ยมันก็แยกตลาดเป็นเกรดของเขาเช่นถ้าบอกว่าเป็นผลสตรอเบอรี่สมมตินะสตรอเบอรี่นำเข้าจากเกาหลีแล้วมันมีหลายยี่ห้อวางด้วยกันมันคือเกาหลีด้วยกันใช่ป่ะล่ะคุณอาจจะเลือกอันที่ถูกที่สุดอะในผลไม้ประเภทนั้นเพราะมันแยกเซกเมนต์กันได้นะแต่ว่าแน่นอนครับสตรอเบอรี่ไทยสตรอเบอรี่เกาหลีสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นก็คนละอันกันเพราะนั้นอย่างเงี้ยมันมีลักษณะของเป็นตัวแบบตัวที่สองเนาะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนาะคือถ้าคนรู้สึกว่าไม่เหมือนกันน่ะทีนี้ไอ้ตัวที่แบบเป็นตัวที่สองเนี่ยมันมีสินค้ามากมายนะนิยายเนี่ยใช่มันไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าพล็อตเรื่องเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันอ่ะภาพยนตร์ก็ไม่เหมือนเสื้อผ้าก็ไม่เหมือนอ่ะถูกป่ะไม่เหมือนเพราะนั้นพอมันไม่เหมือนปุ๊บเนี่ยราคาของสินค้าที่คนคิดว่ามันไม่รู้จะพูดไงมันแตกต่างคนก็อยากจะจ่ายแพงอ่ะคืออันนี้ผมก็ชอบเป็นคนชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงเนาะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยแม้แต่ตัวข้าวเหนียวมันก็ไม่เหมือนกันน่ะเจ้าที่ดังก็โลนึงแบบโอ้โห200กว่าไอ้เจ้าในตลาดทั่วไปก็150 120บางทีก็ซื้อได้เมื่อก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมเจ้าแบบข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนกันเลยนะข้าวเหนียวเหมือนกันเลยข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวมูลอ่ะใครไม่กินข้าวเหนียวป่ะข้าวเหนียวมูลใครเคยกินมั้ยเคยทุกคนเคยกินนะเออเจ้าไหนดังเอามันต้องมีแต่คนต้องมีเจ้าไปโปรดตัวเองแม่ทำโอ้ยเหรอต้องขอชิมแล้วแม่ทำเจ้าไหนข้าวเหนียวมูลในสเปนเซ่นข้าวเหนียวมูลในสเปนเซ่นโอเคแต่ว่าเขาทำได้ดีมากเราซื้อเป็นกิโลได้เหรอในสเปนเซ่นก็ไม่ขายแล้วเว้ยบอกไปสเปนเซ่นขอข้าวเหนียวมูลโลมีไหมมีเจ้าไหนไหมฮะสะพานควายสะพานควายแม่ชื่ออะไรเนี่ยร้านอะไรอ่ะจำชื่อร้านแล้วมันอยู่ตรงสี่แยกนี่ได้พิกัดเพิ่มแล้ววันไหนไปต้องไปดูแม่วาลีก็ดังใช่ไหมกอพาณิชย์ก็ดังใช่ไหมแต่หลายคนถ้าเคยไปแถวเซนหลุยนะครับตรงข้ามเรืออัสสัมนั้นก็ดังนะสมพรน่ะผู้ใหญ่ไม่รู้จักแต่ร้านนั้นน่ะถือว่าอร่อยเลยใช่สมพรป่าวะใช่มั้งเออโอเคไม่เป็นไรกลับเข้ามาเข้าเรื่องเราสินค้าเหล่านี้ผู้บริโภคเห็นว่ามันต่างนะครับเพราะว่าสูตรไม่เหมือนกันใช่ไหมพอเห็นความแตกต่างผู้บริโภคก็เลยยินดีจ่ายแพงทั้งที่สินค้ามันเหมือนกันนะในความรู้สึกถ้าละคนที่ไม่เข้าใจมองมันเหมือนกันน่ะใช่ป่ะแต่คนที่รู้ถึงความแตกต่างเขายินดีจ่ายนี่แหละครับอำนาจตลาดอำนาจในการตั้งราคาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งของตลาดประเภทนี้ก็คือการที่มันไม่มีอุปสรรคในการเข้าตลาดใครจะขายข้าวเหนียวมูลก็ได้ใครอยากเขียนนิยายก็ได้ไม่ได้มีต้นทุนแล้วเมื่อก่อนนี่ต้องไปหาสำนักพิมพ์ใช่ไหมเดี๋ยวที่คุณเขียนลงเว็บได้เลยอ่ะถูกไหมเพราะนั้นต้นทุนการเข้าไปแข่งไม่มีโอเคนะนี่คือจุดสำคัญเนาะแต่พอเป็นตลาดโครงสร้างที่3คืออะไรก็คือตลาดผู้ขายน้อยรายตัวนี้จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจำนวนผู้เล่นในตลาดจะจำกัดนี่คือคีย์สำคัญนะจะจำกัดแล้วก็สินค้าจะเหมือนหรือต่างก็ได้นะครับแต่ตัวสำคัญคือมันจะมีอุปสรรคในการเข้าตลาดไอ้นี่ยากละคนจะเข้ามาแข่งยากละเพราะนั้นพฤติกรรมของผู้ผลิตในโครงสร้างตลาดแบบนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวอย่างที่ยกขึ้นมาลองดูเนาะทำไมน้ำมันถึงเป็นตลาดโครงสร้างนี้ลองคิดเล่นๆทำไมรถยนต์ถึงเป็นตลาดโครงสร้างนี้ทำไมเบียร์และบุหรี่ถึงเป็นตัวอย่างของสินค้าในตลาดโครงสร้างนี้ลองนักศึกษาลองคิดเล่นๆสิตัวแรกก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันเป็นลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะนี่ดูจากอะไร
ก็ยี่ห้อน้ำมันในตลาดไงมีกี่ยี่ห้อล่ะแต่สินค้าเหมือนกันไหมเหมือนลดน้ำมันหมดเติมปั๊มไหนก็ได้ไม่แตกต่างแล้วเราก็เห็นว่าในตลาดเนี้ยเขาตั้งราคาเท่ากันนะครับค่อนข้างเท่ากันเลยเพราะมันแข่งกันถูกป่ะโอเคนะแต่ว่าคนจะอยากเข้ามาขายน้ำมันในตลาดเนี้ยเข้ามาไม่ได้ง่ายต้นทุนการลงทุนสูงมากแบบนี้ก็เลยเกิดอุปสรรคในการเข้าตลาดเห็นไหมแล้วทำไมรถยนต์ถึงเป็นตลาดนี้รถยนต์เนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้เล่นเยอะอยู่เนาะแต่มันก็ค่อนข้างจำกัดคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราอยากจะขายก็ได้ไม่ใช่เพราะอะไรคุณต้องลงทุนสูงมากคือจะเข้ามาขายรถคุณต้องลงทุนเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านถึงจะเข้ามาขายได้ต้องผลิตรถได้อะยากถูกปะแล้วสินค้าเหมือนกันไหมรถยนต์มันขับได้เหมือนกันแต่แต่ละแบรนด์เหมือนกันไหมไม่เหมือนอย่างเงี้ยก็คือเป็นโอลิโกโพลีที่สินค้าแตกต่างถูกปะครับทำไม BM ถึงแพงกว่า Toyotaเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือมันความแตกต่างในเรื่องของแบรนด์โพซิชันด้วยแหละอะไรหลายอย่างแต่ว่าเราเห็นเลยว่าสินค้าที่แตกต่างและคนให้คุณค่ามันก็จะแพงถูกป่ะครับเบียร์ชัดเจนมีกฎหมายคุณจะมาตั้งคุณต้องมีเงื่อนไขต้องผลิตให้ได้กี่แสนลิตรกี่ล้านลิตรต่อปีเพราะฉะนั้นคราฟต์เบียร์ก็จะเกิดยากเพราะว่าติดกฎหมายแบบนี้ถูกป่ะด้วยคุณจะคราฟต์เองดื่มเองตราบใดที่คุณไม่ขายอาจจะยังคิดว่ากฎหมายให้นะให้เปล่าวะให้ฮะอ่ะโอเคบุหรี่ก็เป็นเรื่องของการลงทุนมีกฎระเบียบเป็นต้นนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะยากนะแต่ว่ามันก็คงพอมีแหละทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในโครงสร้างตลาดต่างๆเนี้ยเราจะคิดยังไงสำหรับพวกเราอยู่ที่โครงสร้างตลาดแบบไหนครับที่เราจะเรียนอ่ะก็คือตัวนี้แข่งขันสุดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่แข่งขันเลยนะแค่2โครงสร้างตลาดเท่านั้นเองนะครับวิธีการแยกก็ไปดูในชีตต่อไปได้เนาะผมก็จะทำภาพให้ดูว่ามันก็คงเป็นประมาณแบบนี้แหละแยกออกมาเป็นตามจำนวนผู้เล่นเอ๊ะผู้ขายเยอะหรือน้อยแล้วก็สินค้าแตกต่างหรือว่าเหมือนกันก็ไปแยกได้ตามรูปนี้แล้วก็โครงสร้างตลาดเนี่ยจะกำหนดพฤติกรรมนะในทางทฤษฎีเราคิดอย่างนี้ง่ายๆว่าถ้าตลาดมันแข่งขันสูงก็คือสตรัคเจอร์เป็นแข่งขันพฤติกรรมมันก็จะแข่งขันได้ราคาสูงมากแล้วก็นำไปสู่ผลการดำเนินงานคือผู้ผลิตจะได้กำไรแบบหนึ่งเดี๋ยวจะดูว่ากำไรนี่เป็นยังไงโอเคไหมแต่ว่าถ้าเราไปศึกษาลึกลงไปนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการเกิดใหม่ของแบรนด์หลายแบรนด์เกิดใหม่ของธุรกิจหลายธุรกิจที่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับไปเปลี่ยนโครงสร้างตลาดได้เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะผมก็ชอบยกเรื่องนี้ตลาดสมาร์ทโฟนอ่ะเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นของ Apple ไม่ใช่ของ Samsung เนาะไม่ใช่ถูกป่ะเมื่อก่อนเป็นของใครสมาร์ทโฟนเออโนเกียยี่ห้ออะไรนะโมโตโรล่าทันเปล่าวะไม่เคยได้ยินเลยเหรอโมโตโรล่าไม่เคยได้ยินเหรอที่เป็นฝาพับได้ Razer V3 อะไรเนี่ยไม่ทันละเออแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นจริงนะโทรศัพท์แบบพวกเนี้ยแล้วพอ iPhone มาเป็นไง iPhone เข้าสู่ตลาดก็บอกว่าเขาขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวของ market share ใช่ป่ะตอนนั้นพันล้านบอกสตีฟจ๊อบส์บอกขอเปอร์เซ็นต์เดียวพอ iPhone 1อะแล้วตอนนี้เป็นไงก็คือเขาก็สามารถมีพฤติกรรมการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันดีขึ้นถูกไหมแล้วในสุดตลาดยอมรับเขาก็ขยายการผลิตเขาก็เปลี่ยนโครงสร้างเลยจากเมื่อก่อนนี้เขาไม่อยู่ในธุรกิจนี้เลยพอออก iPhone ปุ๊บตอนนี้เขากลายเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยแล้วโครงสร้างตลาดมันก็เปลี่ยนไงแล้วบางรายที่เคยเป็นเจ้าตลาดก็หายไปเพราะการแข่งขันในตลาดจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละมันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมอ่ะคลิปสุดท้ายโอเคครับเราเริ่มต้นที่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันดีกว่านะเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับนักศึกษาไปดูเองได้นะใน ในคลิปที่ผมแปะไปแล้วคือสามารถดูได้2แบบนะครับจะดูที่เป็นคลิปที่สรุปไปเลยก็ได้นะที่คลิปความยาวประมาณ25นาทีอะไรเงี้ย30นาทีก็ได้มี2คลิปตลาดได้มี5คลิปก็ตกประมาณ3ชั่วโมงก็จบละไม่ถึงอ่ะ2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยลองไปดูแล้วกัน
จำเป็นต้องสอนไหมหรือไปดูเองได้เลยมาแล้วก็ต้องสอนอ่ะดูในตลาดโครงสร้างที่1 นะครับคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์นักศึกษาลองนึกดูเนาะคีย์เวิร์ดสำคัญของมันเลยนะก็คือการที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาดอันที่2คือสินค้าของผู้ขายแต่ละคนได้ยินเสียงอะไรวะตุ้งติ้งตุ้งติ้งเสียงอะไรตะกี้ได้ยินปะฮะได้ยินเป็นเสียงโทรศัพท์ปะเอาเสียงนกเหรอวันนี้หูอื้อนิดหน่อยนะแต่ว่ามันได้ยินอ่ะโอเคสินค้าจะต้องเหมือนกันทุกประการคำว่าเหมือนทุกประการเป็นข้อสมมติที่สำคัญมากเลยนะคือผู้บริโภคเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าสินค้าของแต่ละเจ้ามันต่างกันน่ะเขาคิดว่ามันเหมือนกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณทำของออกมาชิ้นหนึ่งเช่นสินค้าเกษตรก็ได้นะพวกผักผลไม้เอากะเพราออกมามันผู้บริโภคคงไม่รู้ว่ากะเพราเรามีคุณสมบัติดีกว่ากะเพราเจ้าอื่นยังไงเลยอ่ะถูกไหมมันจะเหมือนกันเลยเขาคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกหาของที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นก็เกิดการแข่งขันสูงนะและที่สามคือการเข้าสู่ตลาดเป็นไปได้อย่างเสรีสินค้าที่ใกล้เคียงกับตลาดโครงสร้างที่สุดก็คือนี่เลยตลาดสินค้าพวกเกษตรนะครับอันนี้มันจะเป็นอะไรก็ได้แหละแต่ว่าโครงสร้างตลาดลักษณะมี3อย่างแบบนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าเมื่อมันเป็นโครงสร้างตลาดแบบนี้แล้วนะครับมันส่งผลยังไงมันส่งผลแบบนี้ครับว่าถ้าสินค้าผู้บริโภครู้สึกว่ามันเหมือนกันเนี่ยผู้บริโภคจะซื้อของจากตลาดเพราะเราก็เป็นรายเล็กๆใช่ไหมแต่ละคนที่เราจะซื้อของเนี่ยคงไม่ได้ทำให้ปริมาณแบบไปซื้อหมดตลาดอ่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมผู้ผลิตแต่ละคนก็เป็นรายเล็กๆในตลาดใช่ไหมเพราะว่ามันมีหลายคนไงเพราะจากกรณีเนี้ยมันก็เลยทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องรับราคาตลาดเอามาตัดสินใจนักศึกษาก็อาจจะคิดเนาะคำว่ารับราคาตลาดคืออะไรนึกย้อนไปเลยบทที่2ตอนที่เราเริ่ม demand supply แกนตั้งคือราคาแกนนอนคือแล้วเส้นอุปสงค์อ่ะกับเส้นอุปทานที่ตัดกันอ่ะเราก็บอกแล้วว่าในอุปสงค์เส้นหนึ่งมันประกอบด้วยคนซื้อเยอะแยะใช่ป่ะถือว่าแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นไงอันที่2คือผู้ขายที่เป็นเส้นเฉียงขึ้นเนี่ยเราก็เป็นแค่หนึ่งในนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ราคาที่มันกำหนดมาแล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่จากคนเป็นล้านๆคนหลายเสียงตกลงมาแล้วมันเป็นเท่านี้เราจะไปเปลี่ยนเขาได้ไหมล่ะเขาบอกคือเฮ้ยไม่ได้ว่ะเราจะไปต่อเขาคงไม่ขายเราใช่ป่ะเขาต้องเอาราคานั้นมาคิดว่าถ้าราคาตลาดเป็นเท่านี้บาทเราจะซื้อกี่หน่วยก็เป็นแบบนั้นแหละครับทีนี้พอเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บนะครับข้อสมมุตินี่ก็บอกว่าถ้าผู้ผลิตและผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะไม่ส่งผลต่อตลาดด้วยสมมติว่าเราพูดถึงข้าวทุกคนกินข้าวทุกวันเนาะถ้าเราแบบกินข้าวคนเดียวนะกินข้าวเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งต่อวันนะแต่ว่าต่อปีเราก็แบบเคยกินวันละ3จานปีละ1,000จานสมมุติเนี่ยกลายเป็นกินปีละ2,000จานคุณว่าราคาข้าวแพงขึ้นมั้ยเพราะเราอ่ะเขาบอกคงไม่เพราะว่าปริมาณการผลิตข้าวในตลาดมันหลายล้านตันเนี่ยเนาะของเรามันแค่กระตึงเดียวเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลหรอกต่อปริมาณการพวกเราไม่ส่งผลต่อตลาดเลยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคแต่ละคนจะไม่ทำให้ราคาตลาดเปลี่ยนนี่คือข้อสมมติที่เราตั้งไว้ณตอนนี้ทีนี้พอบอกว่าเราเป็นเพียงผู้รับราคาปุ๊บจะเกิดผลอะไรต่อมาก็คือเกิดผลแบบนี้รายรับของหน่วยผลิตตอนนี้เราสูงของผู้ผลิตละการที่คุณจะได้รายรับก็คือคุณต้องมีของออกไปขายใช่ไหมแล้วเราก็สมมุติว่าคุณเอาไปเท่าไหร่ก็ได้แหละมีคนซื้อหมดแหละแต่กำลังคือเราจะเอาไปเท่าไหร่เนาะรายรับของผู้ผลิตก็เลยเกิดจากการที่เอาปริมาณที่เราผลิตได้เนี่ยไปคูณกับราคาที่ตลาดกำหนดออกมาให้ถูกไหมรายรับรวมก็คือtotal revenue เราเคยได้ยินคำนี้แล้วนะ TR เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับราคาสินค้าคูณด้วยปริมาณง่ายๆแค่นี้เองทีนี้พอเรารู้ว่าตอนที่เราพิจารณาต้นทุนเนี่ยเรามีต้นทุนรวมใช่ไหม
เรามีต้นทุนเฉลี่ยใช่ไหมเรามีต้นทุนส่วนเพิ่มใช่ไหมเราก็จะทำเหมือนกันกับกรณีนี้นักศึกษาดูดีๆไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเกิดสมมตินะคุณฟังตัวเลขนะสมมติว่าเรากำลังขายสินค้าชนิดหนึ่งเช่นอันนี้ชิ้นละ10บาทนะครับเราผลิต100ชิ้นรายรับรวมเท่าไหร่ครับ10บาท10คูณ100ก็คือ 1,000 นี่คือรายรับรวมที่เราได้ใช่ไหมผมถามแต่ว่าไอ้ที่เราขาย100ชิ้นเนี่ยในราคา10บาทเนี่ยรายรับเฉลี่ยต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่รายรับเฉลี่ยต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับคิดไงผลิต100ชิ้นขายชิ้นละ10บาทได้เงิน 1,000 นึงเนาะรายรับเฉลี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับต่อหน่วยเนี่ยรายรับเฉลี่ยได้เท่าไหร่ก็ต้อง10สิใช่ไหมคุณก็คิดว่าถามทำไมใช่ป่ะแล้วคิดไงอ่ะคิดไงถ้าเราต้องคิดอ่ะก็เอา10คูณ100แล้วก็หารด้วย100ถูกไหมก็คือเอา P คูณ Q หารด้วย Q อ่ะถูกป่ะล่ะเออก็ได้ราคาคือ10ใช่ป่ะทุกคนคณะครูถูกป่ะถูกป่ะถูกป่ะถ้าเราเขียนก็คือ P คูณ Q หาร Q ไงก็เลย ได้ P ไงถูกป่ะอ่ะคำถามถัดมาถ้าเราผลิต100ชิ้นได้เงิน 1,000 บาทเนาะแล้วถ้าเราผลิต101ชิ้นน่ะได้เงินเท่าไหร่ก็ 1,000 กับอีก10บาทถูกมั้ยถูกไหมรายรับรวมก็เป็น 1,010 บาทถูกป่ะถามว่าแล้วพอเราผลิต101ชิ้นเนี่ยรายรับเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ก็10บาทก็เพราะว่า P คูณ Q หาร Q ก็ได้10บาทอยู่ดีใช่ไหมแล้ว marginal revenue รายรับส่วนเพิ่มจากการที่เราผลิตเพิ่มได้เท่าไหร่ก็10บาทก็จาก 1,000 เป็น 1,010 ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นรายรับส่วนเพิ่มก็คือคิดอย่างนี้แหละว่าเป็นการดูส่วนเปลี่ยนแปลงของรายรับรวมหารด้วยส่วนแบ่งของปริมาณที่เราเสนอขายที่เราผลิตอ่ะตัวเลขที่เราใส่มาสู้ก็เขียนไปเลยครับว่าเนี่ยตอนแรกเนาะเราผลิต100ชิ้น TR คือ 1,000 ถูกป่ะพอผลิต110ชิ้น TR เป็นเท่าไหร่ 1,000 กับ10คูณก็ 1,000 กับ10ลบกับ 1,000 หารด้วยข้างล่างคืออะไรครับ Q เปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรจาก100เป็น100 101ใช่ป่ะก็เอา101ลบ100ก็เหลือ1ไงถูกมั้ยก็จะได้ P เหมือนกันทีนี้ลักษณะสำคัญของที่เราตัวอย่างที่เรายกเนี่ยคือเราจะได้ภาพประมาณนี้ครับว่า demand supply ตัดกันปุ๊บดูดีๆนะนี่คือราคาที่กำหนดจากตลาด10บาทปริมาณใน Q1 คงเยอะมากๆเลยเยอะๆสุดๆเลยไม่รู้เท่าไหร่อาจจะเป็นแสนเป็นล้านชิ้นเลยเนาะต่อช่วงเวลาแต่ในของเราเป็นหน่วยผลิตคนนั้นแปลว่าเราจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อเราเสนอขายอย่างน้อย1ชิ้นถูกไหมถ้าไม่เสนอขายเลยเนี่ยได้รายได้ป่ะถ้าผลิต0มีรายได้ป่ะไม่มีนะถ้าผลิต1ได้กี่บาท10บาท2ชิ้น20 100ชิ้น 1,000 101ชิ้น 1,010 10,000 ชิ้นก็แสน10,000กับ1ชิ้นก็100,000กับ10บาทถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นนี้ครับมันก็เลยเป็นเส้นที่แสดงถึงราคาที่รับออกมาจากตลาดเนาะแล้วก็มันจะมีค่าเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มและรายรับเฉลี่ยด้วยถูกป่ะล่ะก็ของราคา10บาทผลิตเพิ่ม1ชิ้นคุณขายเพิ่มก็ได้เงินเท่ากับ1ชิ้นที่คุณขายเพิ่มก็คือราคาสินค้าเท่าไหร่อ่ะแค่นั้นเองคำถามต่อมาเส้นเนี้ยถามว่าราคา10บาทอ่ะคุณผู้ผลิตคนเนี้ยคุณมีแรงจูงใจจะตั้งราคา11มั้ยอยากตั้ง11มั้ยอยากเนาะอยากแต่ถ้าตั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่อาจจะนะเราจะขายไม่ได้เลยถ้าตั้ง11นะเราจะขายไม่ได้เลยเพราะอะไรก็เพราะทั้งตลาดพวกเราขาย10บาทหมดเราจะขาย11ได้ไงเล่าถูกไหมดูดีๆ
ถ้าเราตั้งราคาสูงกว่านี้นิดเดียวปริมาณเสนอซื้อก็คือผู้บริโภคที่จะซื้อเราอ่ะจะเป็นศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าอยู่ตรงนี้นะเรามีของเท่าไหร่ผู้บริโภคก็ยินดีซื้อทั้งหมดใช่ไหมแล้วแต่ว่าเขาอยากซื้อกี่หน่วยเราก็เสนอขายเพราะฉะนั้นเส้นนี้มันเหมือนเส้นอุปสงค์ตัวหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วไปดูส่วนที่มีความยืดหยุ่นเป็นไงตอบเร็วความยืดหยุ่นเป็นไง perfectly elastic ถูกต้องเราเพิ่มราคานิดเดียวคนจะไม่ซื้อเราเลยถูกไหมแล้วเราอยากจะขาย9บาทไหมคือถ้าเราขาย9บาทเราก็ไม่รอดเพราะว่าทั้งตลาดที่มีอยู่หลายร้านชิ้นก็จะมาหาเราหมดนะแล้วเรามีของให้เขาไหมบอกฉันก็ร้านเล็กๆแล้วก็บอกว่าถ้างั้นก็ตั้งราคาตลาดไปก็แล้วกันนึกออกไหมด้วยเหตุเนี้ยเส้นเนี้ยเราเลยเรียกมันว่าเป็นเส้นอุปสงค์นะครับแต่ว่ามีลักษณะพิเศษคือเป็นอุปสงค์ในสายตาผู้ผลิตคือผู้ผลิตเผชิญอุปสงค์เส้นเนี้ย make sense ไหมล่ะให้ตั้งราคาสูงกว่านี้คนก็ไม่ซื้อต่ำกว่านี้มันก็ขายไม่ไหวก็ขายได้เท่านี้ก็ตั้งราคาตลาดไปแล้วกันเนอะไหมเพราะนั้นเส้นนี้ก็เลยเป็นเส้นอุปสงค์ในสายตาของผู้ผลิตโอเคนะทีนี้พอเราเห็นแล้วเฮ้ยนี่คืออุปสงค์เฮ้ยเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เป็นรายรับเนี่ยไปประกอบกับต้นทุนไงก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตารางนี้อ่ะนักศึกษาคิดออกไหมตอนนี้นะครับเราบอกว่าถ้าหากเราผลิต1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยรายรับรวมเป็นคอลัมน์ที่2ก็คือหน่วยละ10บาทต้นทุนรวมเนี่ยก็เป็นไปตามตารางนี้50 12เนี่ยคำถามคือกำไรเป็นเท่าไหร่ครับหาได้ป่ะกำไรเป็นเท่าไหร่อ่ะผลิต0หน่วยกำไรไหมขาดทุนเท่ากับเท่าไหร่5คิดไงขาดกำไรขาดทุนก็เอาคอลัมน์ไหนลบคอลัมน์ไหนเอาต้นทุนรวมหรือเอาอะไรลบคอลัมน์เอา2ลบ3หรือ3ลบ2กำไรก็ต้องเอา2ลบ3ถึงจะได้คอลัมน์ต่อมานะก็จะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมในนั้นมีเฉลยให้แล้วใช่ป่ะเออที่ให้คิดไปไม่เป็นไรแต่ว่าเราลองมองสิว่าไอ้ตัวที่เป็นลบ5ตอนนี้ผู้ผลิตคนนี้อยู่ในการผลิตระยะสั้นระยะยาวตอบได้เปล่าสั้นเพราะไม่ผลิตมีต้นทุนนึกออกไหมแล้วหน่วยผลิตเนี่ยจะได้กำไรมากที่สุดก็คือ22บาทเห็นไหมเห็นนะเพราะว่าแม้ว่ารายรับรวมจะเป็นหมายถึงว่าไอ้รายรับที่เขาจะได้แบบเป็นเส้นตรงขนาดแกนนองก็ตามเนาะแต่มันขึ้นอยู่ต้นทุนเขาผลิตได้เท่ากี่หน่วยด้วยไงเพราะนั้นในกรณีนี้ผู้ผลิตก็ต้องเลือกปริมาณผลผลิตที่ทำให้เขาได้กำไรสูงที่สุดซึ่งวิธีการมองมี2แบบเนาะแบบแรกคือมองที่ก้อนนี้เลยก็รู้ว่าผลิตอย่างเงี้ยเป็นคุณจะผลิต5หรือ6อ่ะผลิต6อยู่แล้วเพราะว่ารายรับมันได้มากกว่าถูกป่ะรายรับมันได้มากกว่าคุณต้องผลิต6อยู่แล้วแต่คำถามคือถ้าเรามองแบบนี้มีวิธีการมองอื่นไหมก็มองวิธีที่ง่ายกว่าคือมองที่การเปลี่ยนแปลงของรายรับกับต้นทุนก็คือมองที่ marginal เศรษฐศาสตร์จะมองเชิงแบบส่วนเพิ่มเยอะมากนะเชิง marginal ก็คือว่าถ้าคุณจะขายเพิ่มแต่ละอันเนี่ยนะรายรับรวมคุณได้เท่ากับราคาตลาดคือ P ใช่ป่ะถัดมาคือเราต้องมาคิดว่าแล้วต้นทุนที่เราจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่คุณดูตัวต้นทุนสิการที่คุณจะผลิตจาก0เป็น1ต้นทุนศูนย์เพิ่มของคุณก็คือ5บาทถูกมั้ยจาก0ไปเป็น1ไปเป็น2ต้นทุนศูนย์เพิ่มเท่าไหร่2นี่ไงจาก10ไปเป็น12เห็นไหมต้นทุนเพิ่มขึ้นแค่2เองแล้วคุณขายได้10คุณผลิตไหมคุณเปิดร้านปุ๊บใช่ป่ะเปิดร้านปุ๊บไม่ขายเลยได้0เนาะแต่รู้ว่าถ้าเราออกไปวางขายเนี่ยตลาดอยากซื้อ10บาทเราขายได้อยู่แล้วอะเพราะเราต้นทุนผลิตหน่วยแรกแค่กี่บาทเอง5บาทเองตัวนี้เนาะตัวนี้5บาทเองเห็นไหมพอผลิตหน่วยที่2ต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อผลิตหน่วยเนี้ยแค่2บาทแต่ขายได้10เอาไหมล่ะเอาดิก็บอกงั้นผลิตต่อดิก็3หน่วยดิ3หน่วยต้นทุนเป็น3ขายได้10ขายไหมขายหน่วยที่4ก็ยังขายอยู่เพราะว่าต้นทุนมันน้อยกว่ารายรับที่ได้อะเรามองทีละหน่วยเนาะ5ขาย6ขาย7ไม่
พราะว่าต้นทุนการผลิตหน่วยที่7ลด12บาทแต่ว่าตลาดรับซื้อแค่10บาทไม่เอาดีกว่าใช่ป่ะพอเรามองภาพนี้นะนักศึกษาดีๆนะส่วนเปลี่ยนแปลงของรายรับกับไอ้ต้นทุนรวมเนี่ย MR ลบ MC เนี่ยมันเป็นส่วนเปลี่ยนแปลงของกำไรถ้าใครเก่งคณิตศาสตร์ก็จะรู้ว่าตัวนี้มันก็คือฟังก์ชันกำไรแล้วแหละมันจะสูงสุดที่ปริมาณการผลิต6หน่วยใครเป็นสายวิทย์น่าจะมองออกมีว่าสายวิทย์หรือรัฐศาสตร์ก็มองออกออกไหมครับว่าเป็นฟังก์ชันกำไรเป็นไงมองออกไหมครับไม่เป็นไรถ้าใครมองไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่ามองแค่นี้ก็พอว่าฟังก์ชันกำไรคือตัวนี้เรากำลังพลอตกำไรเนี่ยเทียบกับตัวนี้แค่นั้นเองแล้วเราก็เห็นว่ากำไรมันค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ป่ะจากลบ5เป็น0เป็น8เป็น15 20 22เสร็จแล้วค่อยลดลงไงเพราะฉะนั้นจุดที่6ก็คือจุดสูงสุดของกำไรแล้วนะตามในเชิงคณิตศาสตร์นะครับเพราะนั้นจุดดุลภาพการผลิตเนี่ยก็เลยจะเป็นอะไรที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ MR มากกว่า MC หน่วยจะเพิ่มผลผลิตจะผลิตเพิ่มอ่ะจะผลิตเพิ่มไปขายอีกถ้า MR น้อยกว่า MC ก็จะลดการผลิตลงแล้วกำไรจะเพิ่มขึ้นตัวสุดท้ายคือผลกำไรสูงสุดเนี่ยคือคีย์เวิร์ดเราจำไว้เลยนะวิธีการเลือกการผลิตที่เหมาะสมคือจะเลือกจุดที่รายรับส่วนเพิ่มกับต้นส่วนเพิ่มเนี่ยเท่ากันจำไว้ MR เท่ากับ MC คือจุดที่ดีที่สุดมันจะกำไรสูงสุดหรือไม่ก็ขาดทุนน้อยที่สุดเสมอเป็นจุดที่ดีที่สุดละเอาละครับสไลด์ต่อไปเนี่ยก็ใครมองแล้วปวดหัวก็หลับตานะปวดหัวเลยไมเกรนขึ้นไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคือตอนนี้เรากำลังเขียนแค่ว่า max ก็คือกำไรสูงสุดนะ max ตัวพายเราคือกำไรไงเกิดจากรายรับรวมลบต้นทุนรวมแล้วก็ไอตัว d ตัวหน้าคือ dip ใช่ไหม dip เราเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมก็ได้เป็นเดลต้า trเดลต้าพายหารเดลต้าคิวก็ได้แล้วเราก็เห็นว่าตัวนั้นอะเดลต้าทีอาร์หารเดลต้าคิวก็คือ MR ที่เราคุ้นเคยกันไงถัดไปก็คือเดลต้าทีซีหารเดลต้าคิวก็คือ MC ถูกไหมแล้วจะเซตเท่ากับ0นี่คือกำไรสูงสุดจะเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขนี้บอกเราแค่นี้แหละเขียนเป็นสามเหลี่ยมก็ได้จะได้ไม่น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ไอตัวที่ MR ลบ MC อะมันก็คือค่าของสโลปตัวนั้นเนาะกำไรสูงสุดเกิดขึ้นที่นี่อ่ะเท่านี้พอโอเคไหมคำว่าเท่านี้พอไม่ได้ว่าจบนะว่าความยากตรงนี้เท่านี้พอเราไปต่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวที่สำคัญภาพที่สำคัญเราจบภาพนี้เราไปได้ดูเห็นไหมว่ามันมีเส้นต้นทุนมาด้วยแล้วเส้นต้นทุนนี้ก็ถูกสร้างมาจากข้อมูลจริงๆเนาะในหนังสือเขียนไว้แล้วนะลองไปดูแล้วก็มีเส้น ABC AFC แล้วเราก็ได้เส้น MC ขึ้นมาใช่ไหมเราบอกว่าถ้าในกรณีผู้ผลิตมีต้นทุนการผลิตแบบนี้เส้น3เส้นนี้นะแล้วหน่วยผลิตกำลังเผชิญราคาตลาดที่10คำถามคือผู้ผลิตคนนี้ควรจะผลิตเท่าไหร่จากข้อมูลในตารางเมื่อกี้ก็ได้แบบนี้ว่าเราจะต้องผลิตที่6หน่วยเห็นไหมเป็นจุดนี้นะจุดนี้คืออะไร MR เท่ากับ MC อ่ะละเรามาลองวาดรูปกันครั้งหนึ่งนะครับนักศึกษาลองดูผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะทุกคนลองเคลียร์หาพื้นที่ว่างๆแล้วลองวาดดูเราจะไม่ได้เรียนแบบสเกลเป๊ะแต่ว่าเราจะวาดในภาพทั่วไปจะได้รู้ว่าเออมันวาดประมาณนี้ตอนสอบจะได้วาดได้นะครับเอาวิธีการวาดทำงี้นะครับนักศึกษาก็ตั้งแกนใช่ไหมก็คือ Q นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเงินละมันคือต้นทุนและรายรับโอเคนะทีนี้นักศึกษาต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าราคาที่ตลาดกำหนดมาตัวเนี้ยมันคือ P ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าตามเงื่อนไขข้อสมมติเราเนี่ยนี่คืออุปสงค์ในสายตาของผู้ผลิตมันก็เลยเป็น P เท่ากับ AR เท่ากับ MR ถูกไหมฝั่งนั้นอาจจะไม่เห็นครับเห็นไหมเขียนงี้นะโอเคนะจะเขียน P MR เท่ากับ AR หรือ AR MR ไม่เป็นไรนะเพราะมันคือตัวเดียวกันอยากเขียนแค่นั้นแหละเสร็จแล้วเราก็จะวาดเส้นต้นทุน3เส้นเราวาดเส้นแรกก่อนเนาะ
ATC มันอยู่ต่ำใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะเราวาดเส้น ATC ขึ้นมามันก็เป็น U shape แบบนี้นะครับ ATC เขียนงี้ไปก่อนเลยเพราะมันต่ำกว่าไงแต่เราไม่ต้องวาดตามเขาเป๊ะก็ได้เรากำลังวาดของเราแบบกรณีทั่วไปแบบนี้จุดต่ำสุดอยู่ไหนมีอะไรผ่าน marginal cost ผ่านถูกป่ะ MC แค่นี้เองนะดูดีๆนะเงื่อนไขการตัดสินใจผลิตเพื่อกำไรสูงสุดเงื่อนไขคือ MR เท่า MC ใช่เปล่า MR อยู่ไหนครับ MR อยู่ไหนครับเส้นนี้ใช่ไหม MC อยู่ไหนครับเส้นนี้ตัดกันที่ไหนนี่คือตัวแรกสำคัญมากเลยนะนี่คือปริมาณผลผลิตที่ทำให้หน่วยผลิตดีที่สุดตามที่เราพูดมาได้ปริมาณผลผลิตเป็นเท่าไหร่นี่เลยลากลงมาแบบนี้ Q E ก็คือดีที่สุดแล้วใช่ไหม Q E ดีที่สุดแล้วถัดมาดูตามภาพนี้เนาะถามว่ารายรับรวมเป็นเท่าไหร่ของการผลิตที่จุดนี้รายรับรวมเป็นเท่าไหร่ครับเราต้องหากำไรอ่ะแล้วก็คือ P คูณ Q ใช่ไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเราก็ define ไปเลยว่า0นะ TR ของเราก็คือสี่เหลี่ยม0 P จุด E แล้วก็ QE นี่คือขนาดของกำไรของเราเอ้ยช่วยขนาดรายรับรวมของเราใช่ไหมทั้งหมดนี้นึกออกปะเนอะว่าสี่เหลี่ยมเนี้ยคือรายรับรวมถูกป่ะล่ะก็ขายได้ราคานี้ปริมาณเท่านี้ก็ต้องรายรับรวมเท่านี้สิต้นทุนเป็นเท่าไหร่วิธีมองต้นทุนนะครับให้คิดอย่างนี้ว่า total cost เนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจาก ATC คูณกับ Q ที่ผลิตถูกป่ะถูกไหมในตารางก่อนนี้เราพูดแล้วที่ว่า TC ATC คือTC ส่วน Q เพราะฉะนั้น TC ก็คือ ATC คูณ Q ก็แค่นั้นเอง ATC อยู่ไหนครับการผลิตที่จุดนี้ที่เขียนสีแดงนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมจุดเนี้ยต้นทุนการผลิตก็ต้องมองที่นี้ใช่ไหมใช่ไหมต้นทุนผลิตเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้นทุนเฉลี่ยซึ่งจะอยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดหน่อยนึงนะนี่คือ ATC ของเราใส่ ATC 1ก็ได้จะได้ชัวร์ดีว่าการผลิตนะอ่ะ ATC ที่ QE ตัว E แล้วกัน ATC ที่ E จุดนี้ QE เนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเท่านี้